land is 3 miles far from the reef. This exercise has been trained under the concept of co-planning. Ready for landing. Landing will be made or will be dropped by both natural and man-made obstacles. So, obstacles elimination is necessary and plays an important role in making landings go smooth. By both natural and man-made obstacles. So, obstacles elimination is necessary and plays an important role in making landings go smooth. As of this meeting, the special operation teams are in the wake of obstacles. จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเพื่อทำให้ช่องทางเรือเล็กปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางที่ทัศน์สิทธิ์ทำไว้ทำให้เกิดความปลอดภัยในการได้เป็นเพื่อควบคุมอากาศยานให้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ There are many types of aircraft operating in the same airspace and at close time space. This requires a prudent planning and good air traffic control management. Furthermore, the ship which is capable of aircraft controlling is also needed to make all the aircraft operate as planned. สำหรับเครื่องบินที่จะโจมตีทางอากาศในคลื่นแรกวันนี้นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 จากกองทัพอากาศความยาว 49 ฟุต 6 นิ้วความยาวปีก 32 ฟุต 10 นิ้วใช้ความเร็วสูงสุด 800 นอต ระยะทำการ 340 นอติคอล ไมล์ ขับไล่แบบ F-16 จำนวน 2 ลำตามมาทีเจ้าหมายที่ได้กำหนดไว้แต่แรก Air assault to the designated targets by an F-16 from the Royal Thai Air Force ที่เวลาที่คลื่นที่หนึ่งคลื่นโจมตีทางผิวพื้นโดยเอวีจากนาวิกโยธินไทยและนาวิกโยธินสหรัฐกำลังจะแตกหักตามเวลาในวันนี้กำหนดไว้ที่เวลา 10:00 ครับบนบก45 ไมล์ต่อชั่วโมง US AAV is operated by 3 crews and can carry 25 marines on board. They are mounted with a 0.88-inch machine gun and Mark 19 grenade launcher. They operate in the sea at a speed of 8 knots and on land with a speed of 45 miles per hour. ขณะนี้เวลา 13:00 นะครับเป็นไปตามกฎการครับเพื่อโจมตีขึ้นที่หนึ่งได้แตกหาเรียบร้อย รถ AAV จะเคลื่อนที่ลึกเข้าไปบนบกส่งกำลังพลยกพลขึ้นบกเพื่อไปดำเนินกลยุทธ์ต่อไปเพื่อเข้ายึดที่หมายบนฝั่งตามแผนการขึ้นบกและการดำเนินการเรือรบตามที่กำหนดไว้ใช้เวลาในการเดินทางในช่องทางเรือประมาณ 20 นาทีโดยในระหว่างการขึ้นกำลังจากเรือสู่ฝั่งได้รับการควบคุมจากเรือควบคุมหลักของแต่ละชาติเพื่อนำขึ้นโจมตีเหล่านี้ ให้ถึงที่ขาดได้ตรงกับที่ตรงเวลาและตรงรูปตัวโดย AAV ของนาวิกโยธินไทยเข้าเกยหาดทางด้านซ้ายและAAVของนาวิกโยธินสหรัฐเข้าเกยหาดทางด้านขวาจากจุดศูนย์กลางหาง As of now, the first wave consisting of 8 AAVs has facilities. Each AAV carries marines throughout the Arctic to conduct the operations. These AAVs spend approximately 20 minutes ด้วยอากาศยานและผิวพื้นเป็นการใช้
ี้ท่านผู้เกียรติด้านหน้านะครับเป็นคลื่นโจมตีทางผิวพื้นคลื่นที่สองนะครับมีการเคลื่อนตัวเพื่อสนับสนุนคลื่นโจมตีคลื่นแรกเพื่อดำเนินกลยุทธ์ต่อไปThat has already landed. The landing force is going to continue the operation. ที่เรียกรูปเกียร์เห็นด้านหน้านะครับเป็นพื้นโจมตีทางเหนือพื้นขึ้นที่3ซึ่งประกอบด้วยเรือระบายครับขณะนี้ขึ้นจบที่3ได้แตกหักเรียบร้อยแล้วครับครับสำหรับรถฮัมวี่นะครับมีน้ำหนัก 2,359 ถึง 2,676 กิโลกรัมความยาว 4.57 เมตรความกว้าง 2.16 เมตรความสูง 1.83 เมตรใช้ความเร็วได้ 89 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถนำอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังโคลเป็นไฟกับรถได้For the Humvee Vito's specification, we have to talk about the European. M142 High Mobility Artillery Rocket System, or HIMARS, length 7 meters, wide 2.4 meters.Height 3.2 meters, crew 3, caliber 200, กำลังลบทุกคนทุกบกดำเนินการที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่นั้น The landing forces are moving forward to seize control target Alpha and target Bravo. The aircraft flying over the beach are AH-64 Aperture and Black Hawk.They are the second air assault wave flying forward to the object.
ครับขณะนี้ขึ้นจับหนุนเรือหลวงมันกลางได้เข้าเกยหาดแล้วนะครับเพื่อส่งรถทำวีพร้อมจรวดโทนะครับจำนวน2คันขึ้นสู่ฝั่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ต่อไปครับ HTMS มันกลาง one of the supporting wave has just landed on the beachAnd is launching to Humvee mounted with tow on the beach to support the landing forces. Unit Royal Thai Navy. The operation takes place on the distant area in enemy's land. The Special Warfare Unit Royal Thai Navy infiltrates into the area of operation by assault boats and zodiac boats. The missions are to prepare the beach for the amphibious operation and to destroy the underwater obstacles.To help create the avenue of approach that will be used for ship-to-shore movement. For the second sequence, still, it is an operation before the D-Day by the amphibious recon team. The amphibious recon team will infiltrate into the area of operation by plane, with the missions to examine the battle area and to requestSupporting fire from the Air Force and from the Naval Force. Third sequence, four sorties of air assault to the targets on the seashore and close air support by F-16 and F-35. ที่ท่านผู้ชมเห็นในด้านหน้านะครับเป็นคลื่นโจมตีอากาศคลื่นที่3ประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-1 Cobra Gold 2ลำด้านหลังอาจจะถูกต้องที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้านะครับเป็นการขอกำลังสนับสนุนในการส่งกำลังแรงของจากฝั่งสู่เรือครับตามคำเรียนของประเทศไทยนะครับไปลาบาว่าเมื่อสิ้นสุดการส่งกำลังยานSavage afloat, Scally, radio check.